ความร่วมมือเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญนะคะของการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความร่วมมือทั้งในกระทรวงมาถึงในหน่วยงานภาครัฐด้วยกันทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคเอกชนก็มีความร่วมมือรวมทั้ง NGO NGO กับการทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่า NGO เนี่ยจะเป็นหน่วยแรกที่ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อเนี่ยจะเข้ามาร้องทุกข์หรือว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือ NGO ทำงานเนี่ยก็จะต้องทำงานกับภาครัฐมีกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกลไกการช่วยเหลือได้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ NGO ในการที่จะทำงานเชิงรุกแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ LPN เนี่ยอาจจะรับรู้ปัญหาเบื้องต้นแต่ผู้ที่จะคอยช่วยเหลือหรือบังคับใช้กฎหมายก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปลายทางหรือว่าต้นทางเนี่ยเราก็ต้องทำงานร่วมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย NGO ก็จะอยู่ในฟันเฟืองเล็กๆที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ส่วนของสพทศเราไม่ว่าคดีค้ามนุษย์ยังไงเนี่ยเราจะลงเข้าไปตรวจสอบทุกคดีแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นหรือเป็น DSI ทำเราก็จะเข้าไปซัพพอร์ตเพราะว่าเรามีกำลังพลมากกว่านะครับเรามีเครือข่ายทุกจังหวัดเราจะรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีไม่ว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราใช้การทำงานแบบทีมสหวิชาชีพซึ่งทีมสหวิชาชีพจะเป็นทีมตั้งแต่เรื่องคัดแยกเหยื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพราะว่าถ้าการคัดแยกไม่ถูกต้องแต่ต้นเนี่ยก็มีผลในการดำเนินคดีหรือกระบวนการอื่นๆของการดำเนินการของการค้ามนุษย์นะคะกรอบที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องอาเซียนแอคการที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอาเซียนแอคเนี่ยนะครับเป็นกรอบงานที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าการต่อต้านการค้ามนุษย์ต้องการการสนับสนุนที่เป็นสากลเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือในการยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งความจริงอาเซียนแอคก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากโครงการที่เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ว่าในปัจจุบันกรอบของอาเซียนแอคได้มีการยกระดับให้เป็นคณะอนุกรรมการประจำในกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการก็จะมีลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับในช่วงระลอก2ระลอก3เนี่ยนะเราเห็นภาพของการทำงานในการประสานงานกันเรื่องของ Learn and Share เรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งหน่วยงานของภาครัฐหลายหน่วยไม่ใช่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็อัยการสูงสุดก็มีการมาเชิญพี่น้องเครือข่ายของเรานะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะหาจุดร่วมกันหาเป้าหมายร่วมกันเพราะว่าการที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้รับผลและมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเราต้องมาคุยกันแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วเป้าหมายสุดท้ายยังคือว่าต้องไม่มีการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเมื่อโควิดเริ่มระบาดเมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้มีการล็อกดาวน์หยุดการเคลื่อนไหวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อหาค้ามนุษย์สิ่งแรกก็คือนำไปในเมื่อไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เนี่ยการนำไปก็ไม่เกิดขึ้นสถิติจะลดลงทันทีสถิติการใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ซึ่งเรามีหน่วยงานภายใต้ทำงานก็คือไทยแคปสถิติคดีจะเพิ่มขึ้นก็คือคนร้ายเนี่ยเริ่มใช้สื่อออนไลน์คือคนร้ายก็กลัวเหมือนกันการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อนะครับใช้สื่อโซเชียลออนไลน์หลอกลวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการหางานละเมิดเด็กผู้หญิงหรือหาประโยชน์จากผู้หญิงหรือเยาวชนหรือผู้ชายนะครับคือสตรีผู้หญิงเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน15นะครับหรืออาจจะไม่เกิน18ในคนกลุ่มนี้จะถูกละเมิดหนักขึ้นจะถูกสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลออนไลน์ล่อลวงมากขึ้นนะครับให้เปลื้องผ้าแสดงผ้าโป๊แล้วก็จะส่งเงินให้ซึ่งเราก็จับได้หลายครั้งเจ้าตัวยังไม่สัมผัสกันเลยแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดเรื่องค้ามนุษย์แล้วอายุไม่เกิน18มีวัตถุประสงค์ทางเพศก็ผิดแล้วจากการแพร่ระบาดของโควิด19มีผลกระทบอย่างไรต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอชี้แจงมีผลกระทบมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกสัมผัสกับประชาชนงานทุกๆด้านนะไม่ว่าจะงานปราบปรามคือเข้าจับกุมต้องติดตัวกับผู้ต้องหาพยายามที่จะหาแนวทางการทำงานแบบ new normal ขึ้นมาใช้ลงรายละเอียดว่าการสอบสวนเราจะสอบสวนกันยังไงจะต้องมีฉากกั้นสวมหน้ากากสวมเฟซชิลแล้วก็ดีที่สุดก็คือไม่สัมผัสกันเลยก็คือสอบสวนโดยผ่านกล้องวิดีโอวงจรปิดสิ่งหนึ่งที่ตำรวจหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเข้าสัมผัสผู้ต้องหาหรือการคัดกรองเหยื่อจริงๆแล้วโควิด-19 เนี่ยมันมีผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงการทำงานหลายด้านเราคงทำงานเหมือนเดิมไม่ได้ส่วนนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยต้องมาพิจารณาปรับแนวทางว่ากรอบของโควิด-19 จะเปลี่ยนสภาพปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
คือเราอาจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็พยายามที่ให้ประเด็นของเคสเนี่ยมันไปผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็เสียงของพวกเขาก็จะได้ยินมากขึ้นการแก้ไขปัญหาก็คือให้ผู้เสียหายหรือผู้ถูกค้ามนุษย์มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณบอกกล่าวที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐว่าปัญหาที่แท้จริงเขาคืออะไรแล้วก็มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจากประสบการณ์ที่ RPN ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์มากว่า15ปีเนี่ยเราช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์เกือบ 5,000 คนใน 5,000 คนเนี่ยเสียงของเขาที่บอกคือว่าเขาอยากได้รับความยุติธรรมในแง่ของความเข้าใจว่าการที่เขาตกเป็นทาสยุคใหม่ในลักษณะของทำงานแล้วไม่ได้เงินถูกกดขี่ถูกบังคับใช้แรงงานแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียงของพวกเขาเนี่ยอยากได้รับความเข้าใจการได้ยินแล้วก็ความยุติธรรมก็คือเขาอยากได้เพียงค่าแรงเขากลับคืนมาถึงแม้ว่านายจ้างจะไม่ถูกลงโทษก็เถิดความเข้าใจของคนในสังคมบางทีเราเข้าใจว่าคนที่มาจากต่างประเทศเขาก็หลบหนีเข้าเมืองมาแต่จริงๆเขาทำงานควรได้รับค่าแรงเหยื่อการค้ามนุษย์เหล่านี้ควรได้รับค่าตอบแทนแล้วก็เสียงของเขาควรจะถูกได้ยินระบบขบวนการยุติธรรมจะช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ได้อย่างไรเราต้องยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้รับการเยียวยาให้มากที่สุดนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าพบเหตุร่วมกับพม.หรือนักจิตวิทยาสังคมสงเคราะห์จะต้องคัดกรองเหยื่อให้มีประสิทธิภาพต้องดูแลเหยื่อโดยใช้เหยื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้ได้ความจริงให้มากที่สุดแล้วต้องรีบสนับสนุนปัจจัย4ของเหยื่อเมื่อส่งตัวเหยื่อเข้าบ้านพักแล้วเนี่ยก็ต้องให้เหยื่อเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายใจไร้ความกดดันพนักงานสอบสวนก็ต้องรีบดำเนินการโดยเร็วสามารถชี้แจงเมื่อเป็นเหยื่อจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส่วนของพนักงานอัยการเนี่ยจะให้มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือเหยื่อก็เร่งฟ้องให้เร็วขึ้นขอให้สืบพยานล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในคดีค้ามนุษย์พยานหลักฐานเนี่ยก็คือผู้เสียหายเท่านั้นพยานวัตถุพยานเอกสารแทบจะไม่มีหรือมีก็น้อยมากเพราะฉะนั้นคำให้การของผู้เสียหายหรือเหยื่อถือว่าเป็นประจักษ์พยานที่มีความสำคัญที่จะนำผู้ต้องหามาลงโทษได้ทางศาลด้วยนะครับถ้ามีการนัดสืบพยานล่วงหน้าก็ขอให้ช่วยเหลือในการนัดสืบพยานล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเนื่องจากเหยื่อบางท่านเนี่ยก็ได้รับความลำบากอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากอยู่ในสถานสงเคราะห์ของพม.มากแล้วก็เวลาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของพม.เนี่ยหลายครั้งผู้ต้องหาที่เรือนยังไม่ได้ออกหมายจับหรือได้รับการประกันตัวพยานอย่างยิ่งยวดที่จะเข้ามาหาเพื่อจะให้เหยื่อเนี่ยเปลี่ยนคำให้การสำหรับผู้เสียหายในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราให้ผู้เสียหายสามารถเลือกเชลเตอร์ที่เขาอยากอยู่ในการคุ้มครองได้อาจจะเป็นเชลเตอร์ของกระทรวงเองหรือเป็นเชลเตอร์ของหน่วยงานภาคเอกชนที่เขามั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เสียหายว่าถ้าเขาไปอยู่ในการดูแลในหน่วยงานที่เขามั่นใจอ่ะเขาก็จะกล้าพูดในสิ่งที่เขาถูกกระทำเราก็จะได้ความจริงมากกว่าพม.ก็ให้เขาสามารถเลือกได้แต่ในส่วนเชลเตอร์ของพม.เองเราแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เราแยกเป็นครอบครัวแล้วและที่สำคัญตอนนี้เราเปิดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาอยู่แล้วเขาปลอดภัยเขาสบายใจเหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะอันนี้คือเป็นจุดหัวใจสำคัญเลยที่พม.พยายามให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องเพศเรื่องความหลากหลายทางเพศให้ความสำคัญกับผู้เสียหายเราให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจในทั้งหมดการลดขั้นตอนนะคะระยะเวลาในแต่ละกระบวนการเช่นในส่วนของอัยการในกระบวนการของศาลเนี่ยลดระยะเวลาลงสมัยก่อน1ปีนะคะหรือมากกว่า1ปีเดี๋ยวนี้บางคดีเนี่ยเราลดลงเหลือแค่3เดือนกระบวนการทุกอย่างก็แล้วเสร็จลดระยะเวลาในการดำเนินการทางคดีนะคะพวกเรามั่นใจว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบจะหมดไปจากการร่วมมือการมีส่วนร่วมกันจากหัวใจการทำงานร่วมกันจากเครือข่ายคนมือทุกภาคส่วนนะครับจากพวกเราทีมไทยแลนด์ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็คือการให้การร่วมมือซึ่งกันและกันดังที่ท่านนายกได้พูดไปก็คือทีมไทยแลนด์นะครับครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและลึกมากคนคนเดียวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้วิทยาการก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้ามาช่วยกันผมดีใจนะครับที่การทำงานในเรื่องนี้เรามีการรวมพลังและเชื่อว่าจากการรวมพลังเนี่ยจะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทีมไทยแลนด์ครับก็ขอฝากกำลังใจไปยัง
หน่วยงานภาครัฐนะคะในฐานะทีมประเทศไทยนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตโควิด -19 แต่ทุกท่านก็ยังทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอขอบคุณทีมไทยแลนด์ค่ะ